สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดวี่พาคุณครูสาวจากโรงเรียนมอนสเตอร์ไฮมาให้รู้จักกันมากนะหลังจากที่ผ่านมามีแต่เด็กๆนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะโดยคุณครูท่านนี้เป็นถึงครูใหญ่ประจำโรงเรียนมอนสเตอร์ไฮเลยล่ะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์คุณครูตัวเดียวที่ถูกผลิตมาเป็นตุ๊กตาด้วยนะคะแตนครูใหญ่บลัดกู๊ดนั่นเองจ้าสำหรับตุ๊กตาครูใหญ่นะคะเขามาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจด้วยนะนั่นคือเจ้าม้าสีม่วงไนท์แมร์นั่นเองจ้ามาดูกันที่รายละเอียดตุ๊กตากันเลยดีกว่าเนาะครูใหญ่จะมีบอดี้ที่ค่อนข้างสูงกว่ามอนสเตอร์ไฮตัวอื่นๆนะคะเป็นไซส์เดียวกันกับเนเฟอร่าแล้วก็คลอเดียด้วยค่ะโดยในส่วนของผมของครูใหญ่เนี่ยเธอมีผมสีม่วงเข้มผมไม่ยาวมากนะคะแต่ม้วนมัดไว้เป็นจุกทางด้านหลังค่ะเธอยังมีดวงตาสีฟ้าทาอายแชโดว์ด้วยนะเป็นสีม่วงและลิปสติกสีม่วงออกชมพูดูเก๋ไม่น้อยเลยสำหรับชุดเสื้อผ้าของเธอนะคะค่อนข้างเรียบร้อยและมิดชิดเหมาะสมกับฐานะอาจารย์เลยนะคะโดยเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีเน็กไทสีชมพูเข้มสวมเสื้อโค้ทยาวสีม่วงเข้มทับอีกทีนะคะมีลูกเล่นตรงกระดุมแวววาวปกเสื้อและแขนเสื้อมีระบายสีขาวด้วยนะคะเธอสวมกางเกงขา ยาวสีดำเงารัดรูปและในส่วนของรองเท้าเธอสวมรองเท้าบูทหนังสีดำที่ยาวถึงหัวเข่าดูโดยรวมแล้วเป็นชุดที่ดูทะมัดทะแมงและเท่สุดๆเลยละสำหรับความพิเศษของคุณครูใหญ่บลัดกู๊ดนะคะด้วยความที่เธอเป็นลูกสาวของผีคนขี่ม้าไร้หัวหรือว่า Headless Horseman เธอจึงสามารถถอดหัวเข้าออกได้ไม่เหมือนตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮตัวอื่นๆนะคะถือว่าเป็นลูกเล่นที่เจ๋งมากๆเลยล่ะดูสิอู้ร้อนเชียว มาดูที่สัตว์เลี้ยงของเธอกันมั่งนะคะเจ้าไนท์แมร์ม้าสีฟ้าม้าสีแดงเพลิงเขามีขนแผงคอและขนหางที่เป็นแบบเส้นผมนะคะโดยเป็นสีออกโทนม่วงๆนะที่บริเวณหน้าสวมสายรัดบังเหียนเอาไว้นอกจากนี้เขายังสวมอานม้าสีม่วง
ที่เป็นรูปหัวกะโหลกสัญลักษณ์โรงเรียนมอนสเตอร์ไฮอีกด้วยล่ะในเซตนี้นะคะเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีสแตนมาให้นะเอาล่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตุ๊กตาคุณครูใหญ่ Headless Mistress Blood Good และม้าคู่ใจของเธอเจ้า Nightmare น้องๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เดบี้ขอขอบคุณมากๆจ้าที่มารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย